สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n s q u i d m a n x e ครับผมวันนี้จะมาสรุปข้อมูลและสิ่งที่หลายๆคนอาจจะอยากรู้รวมถึงตัวผมด้วยนะครับหลังจากที่ได้ลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเอามาเล่าตามหัวข้อต่างๆที่สรุปไว้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันทีละหัวข้อดีกว่าครับ ระยะทางทั้งหมดเนี่ยครับคือ30.4กิโลเมตรครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยครับช่วงทดลองจะเปิดใช้งานแค่13สถานีเท่านั้นครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับมีชื่อเล่นกันในกลุ่มคนรักรถไฟนะครับว่าน้องเก็กหวยครับผมเพราะมีสีเหลืองคล้ายกันนั่นเองรถไฟหนึ่งขบวนจะมีตู้โดยสาร4ตู้โดยสารครับผมสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 568คนถ้าขบวนที่ยาวที่สุดนะครับรถสามารถต่อได้สูงสุด7ตู้โดยสารครับโดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากที่สุด1 9 0 9นสําคนสำหรับตู้โดยสารนะครับจะเน้นที่ยืนมากกว่านะครับเพื่อตั้งเป้าคนย้ายผู้โดยสารได้1 7 0 0 0คนภายใน1ชั่วโมงครับแต่ที่นั่งเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับรวมถึง Priority s e a t นะครับสำหรับคนที่ต้องการเก้าอี้อยู่ตัวรถหลังจากที่ออกแล้วเนี่ยครับจะมีการสั่นขึ้นลงพอสนุกสนานนิดๆนะครับไม่ถึงกับเสียการทรงตัวความโยกของรถนีครับแนวซ้ายขวาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับอาจจะมีเอียงนิดๆบ้างตอนเลี้ยวโค้งใหญ่โค้งเดียวแยกสีเทพาตรงเทพารักครับผมสำหรับหน้าต่างเนี่ยครับ ค่อนข้างกว้างมากนะครับวิวดีมากคนกลัวความสูงอย่าหันออกกระจกนะครับเพราะวิวจะโล่งมองเห็นถ,ถึงถนนข้างล่างอย่างชัดเจนในรอบทดลองที่ผมไปนั่งเนี่ยครับรถจะวิ่งความเร็วเฉลี่ย60 65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความเร็วสูงสุดที่รถทำได้คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ถูกล็อกความเร็วเอาไว้ครับรอยต่อระหว่างตู้ขบวนรถไฟเนี่ยครับ จะเป็นโครงข้อมอเตอร์แม่เหล็กถาวรขนาดใหญ่ครับสลับซ้ายขวากันไปนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นส่วนที่เป็นล้อของรถไฟฟ้านั่นเองครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับจะเป็นรถล้อย่างครับวิ่งบนรางคอนกรีตรหรือพูดง่ายๆว่าคานคอนกรีตรนั่นเองนะครับอาจจะไม่นุ่มเท่ารถไฟรางเหล็กที่เราเคยนั่งกันมาก่อนครับ ระหว่างช่วงที่ทดลองวิ่ง13สถานีช่วงเดือนมิถุนายน2023นี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับผมสามารถขอบัตรฟรีได้ที่เคาน์เตอร์หรือว่ากดที่ตู้กดบัตรหรือสามารถใช้บัตรแรบบิทแตะได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับแอร์ในตู้ขบวนรถไฟนะครับเย็นจนไม่อยากออกจากขบวนรถสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าอากาศด้านนอกช่วงนี้นะครับค่อนข้างร้อนนิดนึง ครงสร้างรางหรือคานของรถไฟฟ้ารางเดียวนีครับสามารถวิ่งสวนกันได้แล้วก็สร้างได้ไวประหยัดวัสดุกินพื้นที่การสร้างรางลอยฟ้านีครับค่อนข้างที่จะแคบมากตัวรถไฟเป็นระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าช่วงทดลองนั่งเนี่ยครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ภายในตู้ขบวนรถไฟจะมีกล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิดอยู่ประมาณ20ตัวทั้งข้างในและข้างนอกครับผมโดยจะควบคุมจากศูนย์อำนวยการนะครับสามารถซูมเข้าไปเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนไฟกระบุตตำแหน่งสถานีที่เราอยู่และทิศทางการเดินรถทำได้ค่อนข้างดีโดยจะบอกชื่อสถานีละเอียดและทิศทางได้โดยไม่หลงข้างรถมีป้ายไฟบอกสถานีปลายทางของรถที่จะไปถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษสวยมากๆครับตู้จำหน่ายตั๋วแต่ละสถานีจะมี3ภาษาคือภาษาไทยอังกฤษและจีนแต่ภาษาที่ใช้บนป้ายต่างๆบนสถานีและบนรถไฟฟ้าจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้นครับหัวและท้ายขบวนของรถไฟสามารถมองเห็นข้างหน้าข้างหลังคนชอบวิวแบบคลิปรถไฟฟ้าต่างประเทศสามารถไปยืนดูได้ครับสวยมากๆ รถไฟฟ้าจะลดระดับความสูงของรางช่วงลอดใต้ทางด่วนบูรพาวิถีอาจจะทำให้รู้สึกวิว,ว,วเล็กน้อยครับรถไฟจะเพิ่มความสูงขึ้นมากตอนรางอยู่เหนือสะพานลอยแยกสีลาซานวิวจะสวยมากแต่ถ้าคนที่กลัวความสูงอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อย่างไรก็ตามความชันขึ้นหรือลงของรางรถไฟนะครับจะชันมากที่สุดแค่6เปอร์เซเท่านั้น รถไฟแต่ละขบวนในตอนนี้นะครับจะออกห่างกันราวๆขบวนละ10นาทีให้บริการช่วงทดลองในเดือนมิถุนายนระหว่างช่วงเวลา9โมงเชา้าถึง2องทุ่มครับสถานีต่างๆที่อยู่บนถนนสีนครินจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสีบ้างยกเว้นบางสถานีที่มีชื่อจำเพาะนั่นเองครับ สถานีกลันตันอยู่ใกล้กับคลองกลันตันและโรงเรียนคลองกลันตันซึ่งสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่สามโดยชาวกลันตันและชาวมาลายูสถานีมีการเก็บงานโครงสร้างและท่อต่างๆเข้ากับลวดลายภายนอกของตัวอาคารโดยเฉพาะท่อระบายน้ำฝนที่เอียงตามลวดลายของส่วนตกแต่งสถานีอาคารจอดรถจอรของรถไฟฟ้า จะอยู่ที่สถานีวัดศีเอี่ยมเราสามารถจอดรถที่นั่นแล้วเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ครับทางขึ้นสถานีมีบันไดเลื่อนและลิฟต์สามารถกดใช้บริการได้เองโดยที่ไม่ต้องรอพนักงานมากดให้สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้ามีค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นลิฟต์บันไดเลื่อนประตูอัตโนมัติกั้นชานชาลา ทางล่าสาัมคนพิการห้องปฐมพยาบาลบันไดขึ้นลงแบบเดินห้องน้ําแล้วก็อาคารจอดและจอดที่สถานีสีเอี่ยมจุดเดินทางต่อจากสถานีรถไฟฟ้า a i r p o อร Link หรือ a i r p o อร Rail Link อาจจะไกลพอสมควรเพราะว่าทางออกที่1และ4ยังไม่เปิดให้บริการในเดือนมิถุนายนนี้ครับจุดทางเดินต่อจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสำโรงค่อนข้างใกล้มาก และมีสกายวอล์กเดินทางได้สะดวกโดยไม่ต้องลงไปเดินที่พื้นข้างล่างครับเท่าที่ใช้บริการในวันที่ผ่านมาก็พอจะสรุปข้อมูลและความรู้สึกได้ประมาณนี้ครับโดยผมเองก็เดินทางไปกลับระหว่างสถานีกลันตันและสถานีสำโรงครับระยะเวลาที่ใช้เดินทางตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอยู่ที่ประมาณ23-24ถึงีนาทีนั่นเองครับขอบคุณทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง มาร์ทเยลโลไลน์ Line, และบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลที่เชิญไปทดลองในรอบสื่อมวลชนครับผมขอบคุณทุกที่ที่ตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย